บริษัทเลอฟีน่าจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโปรตีนพืชจากถั่วลันเตาและข้าวกล้องออร์แกนิกแบรนด์โคโจนำโดยนางสาวธนพรฉิมตะวันโคฟาวเดอร์แอนด์ชีฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์และนางสาวประภาวดีประวัติโยธินโคฟาวเดอร์แอนด์ชีฟออเปอเรชั่นออฟฟิเซอร์จัดงานสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดอย่างนักแสดงสาวสวยมากความสามารถเต้ยจรินพรจุนเกียรติและนักแสดงหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆทั่วประเทศจากซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรหมอย่างกัปคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ชวนร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของโปรตีนพืชที่อร่อยทานง่ายและมีประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะเป็นการเปิดตัวแบรนด์แบบออฟฟิเชียลครั้งแรกค่ะแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์นะคะก็จริงๆ objective อยากจะให้แบบแต่ละคนได้มา interact กับแบรนด์แล้วก็มา experience ได้ลองทานดูดีมากๆจริงๆทั้งคู่เราคิดว่าค่อนข้างตรงกับrepresent ทางแบรนด์ได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองค่ะก็ทั้งเรื่องการทานอาหารการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ค่ะค่อนข้างแบบบาลานซ์ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากที่จะทาร์เก็ตกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสทุกวันอย่างเดียวเลยนะคะเราอยากจะให้โปรตีนของเราแบบทานได้ทุกคนทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณทางโคโจมากๆค่ะที่เห็นเต้ยกับกราฟแล้วก็ตรงกับผลิตภัณฑ์โคโจพอดีค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางโคโจด้วยเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเพิ่งร้อนออกมาแล้วก็เพิ่งมีพรีเซนเตอร์ก็ขอให้กิจการแบบรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ดีใจเหมือนกันครับผมก็ดีใจเหมือนเต้ยเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์มากๆก็เดี๋ยวเราทั้งสองคนจะทำหน้าที่พรีเซนต์แบรนด์ให้ดีสุดก็อร่อยมากๆครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยแล้วคือถ้าเกิดสมมติเรากินเวย์โปรตีนที่แบบเป็นนมเนี่ยมันก็จะทำให้แบบผิวเราเรียกว่าอะไรสิวขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นละกันครับแต่พอเรามีโคโจที่เป็นโปรตีนจากพืชเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของเราสามารถทดแทนเวย์โปรตีนได้ด้วยครับผมก็เรียกว่าคุณสมบัติเทียบเท่าเวย์โปรตีนเลยครับใช่ค่ะหลักๆก็จะเป็นผ่านทาง Shopee ลาซาด้าเว็บไซต์ของแบรนด์นะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะแล้วก็ทางห้างค่ะตอนนี้เรามีอยู่ที่โกเม่วิลล่าท็อปนะคะแล้วก็เลมอนฟาร์มด้วยค่ะสามารถช็อปได้ผ่านทางทั้งห้างแล้วก็ทางออนไลน์ได้เลยค่ะ